ครับเดี๋ยวจะมารีวิวไฟฉายยี่ห้อ Ecolas นะครับยี่ห้อ Ecolas S9 นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับบอดี้ทรงเดียวกับ Convoy C8 Plus นะครับหรือ C8 บวกนั่นเองนะครับบอดี้ทรงเดียวกันหมดเลยแล้วก็ใช้อะไหล่ทดแทนกันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับโมเรียบร้อยแล้วนะครับโมเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มกระแสเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็นใช้เป็นหลอดรุ่น SFT40 นะครับเป็นหลอดแสงพุ่งแบบนี้นะหลอด SFT40 นะครับให้ค่าความสว่างอยู่ที่2900ลูเมนนะครับค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่าลำแสงพุ่งกันขนาดไหนนะครับลำแสงจะเข้มได้ประมาณไหนนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ผมรีวิวในบ้านหลังบ้านนะครับมีต้นไม้นิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดไฟแฟลชหน่อยนะนี่นะครับจะได้เห็นแสงแบบชัดเจนอันนี้หมด1นะครับหมด2หมด3หมด4นี่นะครับตัวนี้จะมี4ระดับแสงนะครับตัวนี้จะมี4ระดับแสงนะหมด1หมด2 3 4มี4ระดับแสงแบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดไฟแฟลชดูว่าเป็นไฟตัวนี้ไหมนะครับนี่อ่ะผมเปิดไฟรีวิวก็ได้เปิดไฟแฟลชรีวิวนะจะได้เห็นตัวไฟฉายอย่างชัดเจนนะครับก็อันนี้นะนี่หมด1จะเป็นแสงแบบนี้นะมันจะโฟกัสยากนิดนึงนะครับ3 4นะครับมี4ระดับแสงนะ4ระดับแสงแล้วก็โหมด5จะเป็นสโตปโหมด6เป็นไฟฉายจักรยานนะครับแล้วก็โหมด7จะเป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คแบตเตอรี่นะครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วนะรีวิวเรื่องความสว่างนะครับก็อันนี้เสาอากาศนะครับก็เห็นเน้นอย่างชัดๆนะครับดูยอดตึกยอดตึกนี่ยอดตึกนะครับยอดตึกนะไม่ตรงบริเวณหลังบ้านที่เห็นที่อยู่นะครับมันจุดรีวิวมันน้อยนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นลำแสงแบบได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับรอบนี้มีประมาณไฟฉายมีประมาณอยู่10ตัวนะครับแต่รอบนี้จะมีไฟฉายอยู่ประมาณ10ตัวนะเดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับก็โอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับสวัสดีครับ